สวัสดีค่ะสวนธนภัทรสกลนครค่ะไผ่กอแก้วค่ะไผ่กอแก้วหรืออีกหนึ่งชื่อที่ใช้เรียกกันนะคะก็คือไผ่กอแก้วด้ามไม้กวาดนะคะนิยมนำไปทำด้ามไม้กวาดสังเกตว่าเขาแทงยอดนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นหน่อใหม่ของปีนี้เลยสูงขึ้นไปจากปีที่แล้วนะคะเป็นไผ่ที่ไม่มีหนามค่ะตัวนี้อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ลำตรงลำสวยนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเบาจึงนิยมนำไปทำด้ามไม้กวาดนะคะตัวนี้สามารถนำไปปลูกเพื่อประดับสวยงามได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีหนามแล้วก็ไม่มีขนนะคะตัวนี้ลำตรงลำสวยค่ะตอนนี้ก็ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจต้นพันธุ์ไผ่กอแก้วด้ามไม้กวาดก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนภัทรสกลนครแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-051-5839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTubePิมพ์ภาษาอังกฤษธนภัทรการ์เด้นค่ะ